สภากรุงเทพมหานครเปิดสัมมนาบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกับปริมณฑลอย่างเป็นรูปธรรมวันนี้เวลา 9:30 นร้อยตำรวจตรีเกียรติศักดิ์โลหะชาระประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการสัมมนาการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและสภาเทศบาลนครรังสิตร่วมพิธีณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีโดยการสัมมนาครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนปัญหาน้ำท่วมขังการจราจรสาธารณภัยรวมถึงเรื่องของผังเมืองซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเป็นดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายจับต้องได้จริงทีมข่าวสภากรุงเทพมหานครกองประชาสัมพันธ์รายงาน